มีกันหลายด้อยบนขนาดนั้นตายหมดอ่ะมาเห็นกับตาเลยค่ะว่านาข้าวนั้นพื้นดินแห้งแตกกระแหงซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่ของหมู่8ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่ได้รายงานให้ได้รับทราบมาว่าเกิดฝนทิ้งช่วงเรียกร้องหาฝนเทียมฝนหลวงก็ไม่ได้สักหยดเลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนาที่รอดแล้วก็ได้ข้าวกินนั้นก็เพราะว่าสูบน้ำเข้ามาช่วยหรือซื้อรถบรรทุกน้ำเข้ามาอันนี้คือการต่อสู้ให้ข้าวรอดตายของชาวนาที่นี่แต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นนะคะเนี่ยสภาพข้าวเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือแห้งเมล็ดรีบไม่มีความอุดมสมบูรณ์ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นความเศร้าเสียใจมากๆเลยของชาวนาว่าบางคนนั้นทำนามา20กว่าปีไม่เคยเจอความแล้งรุนแรงถึงขนาดนี้แต่ปีนี้2562นั้นแล้งรุนแรงมากๆเลยค่ะก็เป็นความสูญเสียหลายพื้นที่นะคะเจ้าของนาหลายรายเสียหาย 100% นั่นหมายถึงว่าข้าวอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเกี่ยวข้าวได้เขาบอกอย่าว่าแต่กระสอบเลยครับ1เมล็ดผมยังไม่ได้เลยเนี่ยนี่คือเสียงที่ชาวนาเล่าให้ฟังดังนั้นเป็นปัญหาที่รุนแรงของชาวนาในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาซึ่งดิฉันเชื่อว่าในอีกหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเขตต่อกันนั้นเป็นพื้นนาพื้นใหญ่ของจังหวัดพะเยาก็คือทุ่งลอในเขตของหลายๆตำบลในอำเภอจุนจังหวัดพะเยารอยต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ชาวนาที่อำเภอเชียงคำก็ไปเป็นเจ้าของที่นาที่อำเภอจุนที่ทุ่งลอนั้นก็หลายรายแต่ว่าเจอปัญหาแล้งขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันการที่เกิดภัยแล้งแบบนี้นะคะต้องสูญเสียเงินในการลงทุนโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเมล็ดพันธุ์เห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่จ่ายแล้วไม่ได้กลับคืนเพราะว่าไม่ได้ข้าวกลายเป็นหนี้ใช่ไหมคะก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้เพราะว่าไปเชื่อเข้ามาก่อนนี่เป็นสิ่งที่ความทุกข์ร้อนของชาวนาได้ระบายให้ฟังแล้วหนี้เก่าล่ะที่ผ่อนชำระอยู่กับธกส.นะพักชำระหนี้ให้แต่ดอกเบี้ยนั้นไม่ได้พักชำระใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้รับคำยืนยันจากเกษตรกรคนหนึ่งซึ่งก็เป็นสอบต.ด้วยนะคะคุณทวีเดชสมฤทธิ์ซึ่งป้อนข้อมูลมาให้ตลอดเลยในความทุกข์ยากในความเหน็ดเหนื่อยบางทีตอนค่ำมืดแล้วนะคะก็ยังต้องมาตรวจดูการสูบน้ำปั๊มน้ำเข้าพื้นนาเป็นกลุ่มของพี่น้องชาวนาที่พยายามต่อสู้ดิ้นรนนะคะทั้งหมดนี้ประมาณกี่พันไร่นะคะที่เสียหายปีนี้เฉพาะหมู่8เฉพาะหมู่8ก็ประมาณเป็นพันกว่าไร่พันกว่าไร่เลยนะคะก็คงจะมีหนี้สินกันเยอะเลยใช่ไหมคะเขาค่าไถอีกค่าไถค่าหลายหลายอย่างนะเมล็ดพันธุ์ข้าวว่างค่าปุ๋ยค่ายาคือหลาย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 อย่างค่ะเพราะนั้นในช่วงเฉพาะหน้านี้ก็อยากที่จะให้พักชำระดอกเบี้ยธกส.ให้ด่วนเลยนะคะเพราะไม่มีเงินจ่ายแล้วต้องเข้าใจนะคะสภาพเป็นอย่างเงี้ยข้าวก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยไม่มีขายแบบเนี้ยนะคะจะเอาเงินที่ไหนมาต้องไปกู้หนี้นอกระบบก็เป็นภาระเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของชาวนาและที่สำคัญก็คือเมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะปลูกในฤดูหน้าอีกก็ไม่มีใช่ไหมคะครับไม่มีไม่รู้จะไปเอาพันธุ์ที่ไหนเพราะไม่ได้เก็บเกี่ยวไว้เนาะใช่ใช่มันไม่มีไงไม่มีให้เก็บไงนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรด้วยนะคะก็เลยอยากจะรายงานให้ทราบว่าวันนี้เรามาดูของจริงหลังจากที่ได้รายงานผ่านสื่อโซเชียลให้ทราบมาตลอดเวลานะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้รู้ว่าพรรคเพื่อไทยของเรานั้นนะคะปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนมีที่ไหนแจ้งมาปุ๊บเราไปเยี่ยมได้เราจะไปเยี่ยมเพื่อที่จะไปศึกษาว่าปัญหานั้นจริงเท็จขนาดไหนและจะแก้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะได้มาแจ้งส่วนราชการแล้วก็แจ้งให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ